โรคต่างๆที่เกิดขึ้นในสุกรทำให้หมูเนี่ยมันขาดตลาดราคาหมูราคาไก่ก็มีการปรับตัวขึ้นไปตามๆกันพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดถนนคนเดินนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณเซ็นเตอร์พอยต์จังหวัดตรังเนี่ยได้รับผลกระทบต่อการนำสินค้ามาจำหน่ายต่อต้นทุนในการผลิตสินค้าเป็นอย่างมากบางรายเนี่ยมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นในขณะที่พ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็พยายามที่จะตรึงราคาสินค้าเอาไว้ให้นานที่สุดและคาดว่าหลังตรุษจีนพี่น้องประชาชนอาจจะได้บริโภคเนื้อหมูและเนื้อไก่ในราคาที่มันปรับตัวลงอันนี้คือความคิดเห็นพ่อค้าแม่ค้านะขณะที่บรรยากาศของการจำหน่ายอาหารย่านตลาดทุกๆแห่งเนี่ยช่วงเวลาเย็นเนี่ยหลังเลิกงานหรือหลังจากที่เสร็จภารกิจเนี่ยทุกคนต่างมุ่งหน้ามาซื้ออาหารทั้งในรูปแบบของอาหารสำเร็จรูปและอาหารสดไม่ว่าจะเป็นผักสดผลไม้โดยภาพรวมในวันนี้ครับยังคงมีลูกค้าเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักมีหลายร้านที่ขายอาหารเป็นเนื้อหมูและเนื้อไก่เป็นส่วนประกอบมีการปรับราคาสูงขึ้นแต่ได้มีการติดป้ายแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนแต่บางร้านก็ยังคงขายในราคาเท่าเดิมมีลูกค้าบางรายครับเลี่ยงในการซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่หันมาซื้อสินค้าประเภทเนื้อปลาแทนขณะที่ทางด้านของเจ้าของร้านข้าวแกงแห่งหนึ่งครับได้มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ราคาหมูเนื้อไก่เนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นทางร้านเนี่ยมีความจำเป็นต้องปรับราคาเนื้อหมูเนื้อไก่ที่ขายเนี่ยอยู่ที่50บาทจากเดิมเนี่ยอยู่ที่40บาทแต่ถ้าเป็นข้าวราดแกงก็จะอยู่ที่40บาททีนี้เนี่ยส่วนของลูกค้าเนี่ยก็ได้รับการยอมรับตามสภาพเพราะว่าลูกค้าเขาเข้าใจเพราะว่าเนื้อหมูเนี่ยตอนนี้ราคามันก็สูงขึ้นทางร้านก็ได้บอกว่ายอดขายเนี่ยก็ยังขายได้ปกตินะยังเท่าเดิมเพราะว่าต้องปรับราคาขึ้นตามกฎไกขณะเดียวกันทางด้านของร้านลูกชิ้นนะครับซึ่งเป็นลูกชิ้นหมูทิพย์เนี่ยก็ได้มีการออกมากล่าวว่าณนะตอนนี้ทางร้านเองก็ต้องปรับราคาลูกชิ้นหมูจากเดิมเนี่ยไม้ละ5บาทก็ต้องเป็นไม้ละ6บาทปริมาณเนี่ยยังคงเท่าเดิมนะลูกค้าต่างเข้าใจและเห็นใจเพราะทราบดีว่าราคาเนื้อหมูเนี่ยมันแพงขึ้นเพราะว่าตนเองเนี่ยไปซื้อลูกชิ้นหมูสำเร็จรูปแบบแพ็คมาจากราคาถุงละ600บาทก็เพิ่มขึ้นเป็น650บาทต้องยอมมีกำไรที่ลดลงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต่างฝ่ายก็ต่างเห็นใจซึ่งกันและกันเนาะ